แล้วคืนป่ายของเราได้ยินเสียงฝนครับฝนตกแล้วเขาคงอยากจะออกไปนะนี่นะครับได้ยินเสียงฝนคงอยากออกไปเที่ยวหาเพื่อนเขาละมั้งครับผมเดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องปล่อยเข้าไปแล้วเพราะว่าเขาคงอยากจะออกไปท่องโลกอีกแล้วนะครับท่องโลกของสัตว์เขาเนาะพอเราจะเลี้ยงเขาอยู่ตลอดไปก็คงไม่ได้นะครับเนาะนี่คือเจ้าเงินนะครับเจ้าเงินว่าไงลูกอยากจะไปแล้วเหรอสวัสดีครับเพื่อนๆก่อนสิดันก็หน่อยดันอันนี้คือเทคนิคการดันของเขานะครับดันนี่อยากจะไปหาสาวๆแล้วสิสายะไม่อยากอยู่แล้วเริ่มคิดจะออกแล้วครับแต่วันนี้เรายังไม่ให้เขาไปเนาะยังไม่ให้เขาไปวันนี้ยังไม่ให้ไปลูกยังไม่ให้ไปดูแล้วเธอเนี่ยยังเด็กอยู่เลยเนี่ยยังเด็กอยู่เลยยังไม่เป็นสาวยังไม่เป็นหนุ่มเลยไปก็โดนงูรัดกินแค่นั้นเองเดี๋ยวให้แข็งแรงกว่านี้ก่อนนะโอเคเข้าใจไหมไปอยู่ข้างในก่อนอ๋อข้างในก่อนลูกไปหาที่นอนที่เดิมก่อนเดี๋ยวหนูพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวพ่อจะเอาออกไปปล่อยนะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรครับแค่ดูพฤติกรรมของเจ้าเงินเฉยๆนะครับผมเจ้าเงินได้ยินเสียงฝนมันก็เหมือนอยากจะออกมาเนาะเดี๋ยวสักฝนหนักๆก่อนเราจะเอาออกไปให้เขาออกไปท่องโลกแล้วตอนนี้ฝนมันยังมีแค่ปล่อยๆนิดเดียวเนาะไปก็ไม่เจอใครเพื่อนเขาก็ต้องออกมาตอนฝนหนักๆโอ้นะครับผมทีนี้ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับฝากเจ้าเงินไว้ด้วยนะครับฝากเงินไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสวัสดีครับ